มาดูการวิเคราะห์กันของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตที่บอกว่ามีโรคเยอะเหลือเกินมีคนติดเชื้อกันเป็นพันเนี่ยนะครับเราจะจัดการอย่างไรนะครับตั้งแต่วันที่6มีนาถึง14มีนาเป็นช่วงๆขึ้นมานะครับก็คือประมาณเดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาพล็อตเป็นกราฟออกมาว่าเรามีการไปตรวจหาเชื้อนะครับในคลินิกนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เยอะแค่ไหนนะครับอันนี้พูดง่ายๆคือตั้งรับนะครับมีคนเดินเข้ามาหาเราบางช่วงก็200กว่าคนบางช่วงก็900กว่าคนเกือบ1,000คนแล้วก็ลดลงมาหรือเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นลดลงเราเจอคนที่ติดเชื้ออยู่เส้นสีแดงข้างล่างครับถ้าตรวจ277เจอ15ตรวจเยอะหน่อยเจอ46นะครับตรวจเข้าไป998ตรวจลดลงมาเหลือ600กว่าแต่เจอ14เอ๊ะมันก็ยังขึ้นๆลงๆนะครับหลังๆมาในช่วงล่าสุดเนี่ย12ถึง17เมษาคือช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาตรวจเยอะเข้าไปอีก682เจอแค่6คนเองก็แสดงว่าเอ๊ะมันเป็นจากการที่เราตรวจน้อยหรือเราตรวจเยอะอะไรกันแน่นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่คือการตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วล่ะนะครับตอนหลังมาก็มีการปรับระบบระเบียบใหม่ครับก็คือเราเรียกว่าเป็น active case finding สปคม.ก็คือเป็นสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะครับของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกแบบวิธีการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 นะครับเชิงรุกในชุมชนก็ออกไปที่ชุมชนแถวเขตบางเขนแล้วก็คลองเตยนะครับเข้าไปหาผู้ป่วยนะครับที่เป็นกลุ่มเฉพาะทั้งที่แสดงอาการไม่แสดงอาการแล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นตัววางแผนในเชิงนโยบายต่างๆนะครับเรามาดูกันครับว่าเขาทำแล้วผลเป็นอย่างไรก็จะเห็นในแผนภูมินี้นะครับว่าพบว่าตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานต์มาก็คือ15เมษายน16 17 18ไล่ตรวจกันทุกวันนะครับวันหนึ่งหลายร้อยรายนะครับตั้งแต่หลัก10จนทั้งถึงหลักร้อยนะครับสูงสุดถึง350เมื่อวันที่22นี่เองนะครับตรวจไปทั้งหมดรวมแล้ว 1,876 รายในกลุ่มที่เป็นกลุ่มชุมชนแออัด2แห่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแต่พบได้แค่1รายเท่านั้นเองรายเดียวที่พบเนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่าก็เอ๊ะวิธีต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามที่จะตรวจหาแล้วทำไมถึงน้อยลงก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าทุกท่านก็ดูแลสุขภาพของท่านอย่างดีณตอนนี้ก็เป็นโอกาสเรียกอะไรช่วงลงของการพบเชื้อโรคนี้ด้วยก็เลยทำให้เราเจอน้อยลงนะครับจะอย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับทางกรุงเทพมหานครยังต้องคงต้องทำหาเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับถือเป็นนโยบายในการปรับเปลี่ยนวิธีการค้นหานะครับเป็นเชิงรุกมากขึ้นไม่ได้เป็นเชิงรับแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้ควบคุมโรคนี้โดยเร็วนะครับ